สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับกับผู้เล่น POK ฝั่งสีขาวครับแต้มคะแนน 1,500 ฝั่งสีแดงแต้มคะแนน 1,560 ครับสำหรับในกระดานนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้ามังกรส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าเทียมครับจากการเริ่มหมากยังไม่ทันเท่าไหร่ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวทิ่มเบี้ยบ่อพางครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงไม่ลงนะครับสีขาวจึงทิ่มเบี้ยสูงขึ้นไปสีแดงครับผมทำการทิ่มเบี้ยลงมาสกัดจากนั้นสีขาวครับเดินโคนสีแดงขึ้นโคนผูกเรือสีขาวครับพัฒนาโคนส่วนสีแดงทิ่มเบี้ยสกัดรับไว้สีขาวครับผมเดินเม็ดขึ้นมาส่วนฝั่งสีแดงครับเดินโคนเข้าบ้านสีขาวเดินโคนอีกครั้งส่วนสีแดงเอาขุนขึ้นสีขาวก็เดินขุนขึ้นเชื่อมเรือเช่นกันครับสีแดงเอาเรือกดทันทีจากนั้นผู้เล่นฝั่งสีขาวเอาเรือนะครับกดขุนบ้างสีแดงหลบตากดสีขาวจึงย้ายเรือตามไปกดครับแต่สีแดงเฉยเดินโคนทางปีกซ้ายสีขาวจึงทิ่มเบี้ยกลางกระดานครับแต่สีแดงบุกด้วยเบี้ยคู่ริมสีขาวทิ่มเบี้ยริมกันไว้ครับสีแดงทิ่มไล่ม้าสีขาวของผมถอยเป็นม้ามังกรสลับครับส่วนสีแดงมีโพงกระรอกวิ่งนะครับสีขาวจึงเดินเม็ดไปสกัดการเดินของโคนสีแดงครับเดินเรือไว้หลังขุนสีขาวจึงทิ่มเบี้ยนะครับผมไล่โคนครับผมสีแดงเหมือนจะเล่นโคนก้าวร้าวสีขาวครับผมทิ่มไล่โคนอีกทีนึงสีแดงครับผมเอาโคนไปยืนริมกระดานสีขาวครับถอยเม็ดมารับโคนนะครับผมสีแดงจึงกินเบี้ยสูงซะสีขาวก็ใช้เบี้ยกินที่กลางกระดานนะครับแต่สีแดงครับเปลี่ยนอารมณ์มาทิ่มเบี้ยริมทางปีกขวาสีขาวเลยทิ่มเม็ดนะครับจะแลกโคนเพราะโคนไม่มีตาเดินแต่ว่าฝั่งสีแดงครับผมเดินเบี้ยไล่ม้าสีขาวกินตัดด้วยเบี้ยริมครับจากนั้นสีแดงใช้โคนกินเม็ดสีขาวใช้เรือกินโคนตัวนี้นะครับจากนั้นสีแดงถอยโคนตัวซ้ายกลับไปตั้งหลักสีขาวจึงมีแผนซ้อนเรือครับสีแดงครับผมจึงขยับขุนหลบสีขาวนะครับผมทำการขยายม้านะครับไปที่ปีกขวาครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมเดินม้ามาที่แท่นหมากสีขาวนะครับเอาเรือไปจับเบี้ยไว้ก่อนฝั่งสีแดงครับเดินเรือมากดไว้หลังม้าตานี้ครับสีขาวเดินม้าทำให้รู้ว่าดับเบิลแอตแทคนะครับผมที่เบี้ยหน้าขุนสีแดงครับแก้โดยการทิ่มเบี้ยไล่ม้าครับม้านะครับผมตัดสินใจกินค่อม2เรือครับสีแดงครับผมเลือกจะกินม้าฟรีออกไปสีขาวจึงใช้ม้าครับผมกินเรือตัวซ้ายสีแดงจึงใช้ขุนกินม้านะครับต่อมาครับสีขาวหงายลุกครับสีแดงเอาม้าหนีสีขาวเดินเรือไปต่อเรือครับตานี้สีแดงรับต่อนะครับผมจึงกินเข้าไปสีขาวครับผมเอาเรือนะครับกินเรือสีแดงครับขุนสีแดงครับขยับไปผูกม้าไว้ครับส่วนสีขาวขยับเรือตีลุกซ้ำสีแดงครับถอยลงข้างล่างสีขาวเอาเบี้ยหงายนะครับผมกินเบี้ยคว่ำของสีแดงเป็น1ตัวสีแดงครับไม่น้อยหน้าใช้เบี้ยหงายกินกลับเช่นกันสีขาวบีบพื้นที่ด้วยเบี้ยหงายครับผมฝั่งสีแดงเอาเบี้ยหงายตามมาช่วยเพื่อนสีขาวครับขยับขุนขึ้นไปอีกครับสีแดงทำการถอยโคนฝั่งสีขาวครับขยับขุนขึ้นไปอีกครั้งตานี้ครับฝั่งสีแดงถอยเบี้ยไปไล่เรือเรือสีขาวจึงจับเบี้ยหงายแทนนะครับสีแดงหนีเข้าตานี้สีขาวเอาขุนจับตายครับแต่สีแดงครับมีแผนเอาม้าจับเบี้ยหงายเช่นกันถ้าสีขาวกินสีแดงก็คงได้กินนะครับสีขาวเอาเรือตีลุกครับสีแดงเอาม้ามาบังนะครับอาจจะเป็นตาบังคับต้องบังแบบนี้
สีขาวกินครับสีแดงขยับสีขาวครับเอาเรือลุกซ้ำสีแดงถอยลงตรงๆสีขาวนะครับผมจึงยืดเรือไปทางด้านขวาเพื่อจะเก็บเบี้ยสีแดงครับเดินโคนสีขาวจึงใช้เรือกินเบี้ยนะครับส่วนสีแดงพัฒนาโคนมาป้องกันโคนขาวจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีขาวเดินเรือนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงเดินม้าเพื่อให้ขุนมีตาหลบจากตรงนี้นะครับจะเป็นการไล่ต้อนของสีขาวเชิญรับชมนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วครับผมในตานี้นะครับเป็นการลุกจนที่สวยนะครับผมก็นานๆจะได้เห็นแบบนี้สักทีนึงก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับและสีแดงครับก็ป้องกันเหนียวแน่นจนถึงตานี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวมีช่องทางเข้าทำนะครับฝั่งสีแดงก็พยายามหลบเต็มที่แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับตรงนี้ครับสีแดงมีแผนเอาตาอับครับแต่สีขาวทิ่มโคลนลุกสีแดงต้องใช้ม้ากินและสีขาวใช้เบี้ยกินลุกจนครับ